ียมตัวให้ดีค่ะสำหรับพี่น้องนนทบุรีค่ะเพราะว่าจะมีขบวนธุดงค์ของวัดพระธรรมกายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนเดิมนั้นเขาจบไปแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคมแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นขบวนแห่รูปของหลวงพ่อสดไปที่วัดแถวแถวอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโดยใน Facebook ของพระสมชายฐานวุฒโธซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้มีข้อความเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีนะสดจันทสโรในวันพรุ่งนี้เพื่อนำไปประดิษฐานณโบสถ์บนวัดโบสถ์บนบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยบอกว่าในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10พุทธศักราช2460พรรษาที่12พระมงคลเทพมุนีได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อค้นหาทางสายกลางภายในณแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์วัดโบสถ์บนบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีคืนนั้นเองท่านได้รู้เห็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านจึงได้เข้าใจว่าพระธรรมนี้เป็นของลึกซึ้งยิ่งนักยากที่มนุษย์จะเข้าถึงการจะเข้าให้ถึงได้ต้องรู้จักตรึกรู้นึกรู้คิดต้องหยุดเป็นจุดเดียวกันถ้าหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดถ้าไม่ดับก็ไม่เกิดนี่เป็นของจริงของจริงต้องอยู่ตรงกลางถ้าไม่ถูกส่วนนี้ก็ไม่เห็นเด็ดขาดนี่นะพูดง่ายๆว่าก็คือพูดถึงหลวงพ่อสดแล้วก็เชิญชวนไปตั้งกระบวนแห่กันนะครับโดยมีเส้นทางนะฮะเส้นทางก็เริ่มจากวัดเขมาพิรตารามตอนบ่ายโมงจากนั้นก็ออกไปเดินทางไปยังวัดหูช้างวัดโบสถ์บนตำบลบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีครับก็นิดๆหน่อยๆรถติดนิดหน่อยคือคนก็เพิ่งด่ากันน่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งกำกับดูแลสำนักพุทธก็คือคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแล้วก็จะจัดการตามแบ็กกราวด์ที่มีอยู่แกก็พูดลอยๆอย่างนี้วันถัดมาสำนักพุทธก็ออกมาชี้แจงว่าอ๋อได้คุยแล้วว่าให้เดินให้เร็วขึ้นแล้วก็กิจกรรมจะหมดวันที่31ซึ่งก็หมดไปแล้วนะครับแล้วก็มีพระที่เป็นโฆษกของมหาเถรสมาคมอีกรูปหนึ่งก็มาพูดอีกแบบหนึ่งคือพูดว่าคือถ้าไม่ได้จัดโดยวัดพระธรรมกายก็คงไม่มีปัญหาก็ไม่นะเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นมีวัดไหนที่จะจัดธุดงค์กันกลางเมืองแบบนี้ แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนได้มากขนาดนี้แต่ว่าใน Facebook ของธรรมกายเองเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ถึงประเด็นเรื่องของรถติดเอาไว้ด้วยนะคะรถติดเพราะคนบ่นว่ารถติดเขาบอกว่าวัดธรรมกายจัดเดินธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัยเนี่ยทำให้รถติดความจริงคืออะไรความจริงก็คือว่าไม่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรก็ส่งผลกระทบทั้งนั้นจัดคอนเสิร์ตก็รถติดแข่งกีฬาสนามสุขก็รถติดอะไรๆก็มีผลกระทบแต่ว่าพระธุดงค์เดินไปนี้เป็นแถวพระเรียงเดี่ยวมีรถนำขบวนอาจจะเสียพื้นที่ถนนไปสักหนึ่งเลนรถก็ติดมาบ้างแต่ละจุดพระก็เดินผ่านไปใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงผลกระทบก็มีบ้างแต่สิ่งที่ได้เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการปลุกศีลธรรมให้เกิดขึ้นกับคนนับล้านผลมันยิ่งกว่าคุ้มซะอีกดังนั้นเราอย่าเสียเวลามานั่งจับผิดค้อนคอร์ดกันเลยแต่ลุกขึ้นมาช่วยกันอาศัยจังหวะนี้เถิดปลุกกระแสศีลธรรมครั้งใหญ่ให้กลับมาคืนสู่สังคมไทยทำไมท่านไม่จัดคอนเสิร์ตแล้วทั้งนั้นนะทำไมไม่มีวัวปนเลยทำไมท่านไม่จัดในสนามฟุตบอลแล้วทั้งนั้นนะคือเว็บไซต์พูดงี้ไม่มีวัวปนเลยนะล้วนเลยอ่ะอันนี้ล้วนล้วนเลยจัดคอนเสิร์ตรถก็ติดจัดฟุตบอลรถก็ติดแล้วเขาไปจัดกลางถนนไหมท่านเตะฟุตบอลกันกลางถนนไหมท่านหรือเขาเอาเลนหนึ่งมาเตะฟุตบอลหรือเอาเลนหนึ่งไปให้พี่ออฟพงษ์พัฒน์เล่นคอนเสิร์ตไหมท่านแล้วที่สำคัญคนไปคอนเสิร์ตเนี่ยเขาไปไม่ได้โดนหลอกนะครับครับผมมีเนื้อข่าวอันนึงจะอ่านให้ฟังสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระลิขิตในวันที่26เมษายนพ.ศ. 2542ให้พระธรรมชโยต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระภิกษุสงฆ์โดยสมบูรณ์ด้วยเหตุยักยอกทรัพย์สมบัติของวัดมาเป็นของตนอีกทั้งบิดเบือนพระพุทธธรรมคำทรงสอนจาบจ้วงพระพุทธเจ้าทำให้สงฆ์แตกแยกมีโทษถึงขั้นอนันตริยกรรม
จาก Facebook ธรรมทัศน์เลิฟคิงคือเนี่ยนานแล้วแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามคือตอนนั้นเนี่ยมีคดีช่อโกงคือยักยอกเงินของวัดไปซื้อที่เยอะเลยเป็นคดีแล้วฟ้องเนี่ยศาลกำลังจะสืบพยานอีก2ปากค่ะแต่อยู่ๆอัยการไปถอนคดีออกคือพระลิขิตอ่ะชี้ชัดว่านายคนเนี้ยนายธรรมชัยโยเนี่ยนะจ๊ะเนี่ยไม่ได้เป็นพระนะครับแล้ววัดธรรมกายที่เรียกกันก็ไม่ได้มีสถานะเป็นวัดนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยถ้าท่านเชื่อตามพระลิขิตท่านก็ต้องเชื่อว่านายนะจ๊ะเป็นแค่คนแล้วนุ่งจะเรียกว่านุ่งจีวรก็ไม่ได้เดี๋ยวมีรูปให้ดูเห็นมันใส่เสื้อยืดแต่จะไล่ประเด็นอย่างนี้ว่าเรื่องรถติดเนี่ยมันเป็นเรื่องปลายเหตุที่คนเขาบ่นกันที่เขาบ่นว่ามันไม่พุ่งคือรถเนี่ยมันติดเป็นธรรมดาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเวลามีรถติดเนี่ยคนก็จะสืบสาวราวเรื่องว่ามันติดเพราะอะไรคือแล้วก็ไปจงใจให้มันติดอ่ะแล้วพอสืบสาวราวเรื่องไปก็ทราบว่ารถติดเพราะพระธุดงค์คนก็เกิดคำถามอีกคำถามผุดขึ้นมาทันทีว่ามันธุดงค์บ้าอะไรกันวะในเมืองถูกไหมคุณถามสุภาพจังเลยเพราะในความเข้าใจของคนเนี่ยพระธุดงค์บ้าอะไรในเมืองฮะแล้วมากันเป็นร้อยรูปพันรูปอย่างเงี้ยไม่มีหรอกธุดงค์เขาก็ไปกันเต็มที่3รูป4รูปแล้วที่ขำมากเลยธุดงค์แบบไหนอะที่มันมีคนมาโปรยดอกไม้แล้วเดินบนดอกไม้แล้วที่สำคัญไอ้โปรยจุดหนึ่งไม่ว่าพอขบวนของคนนุ่งเหลืองหัวโล้นผ่านปุ๊บเอารถบัสรับไอ้คนตรงนั้นน่ะวิ่งไปดักข้างหน้าไปโปรยอีกเออเออเป็นอย่างนี้เหรอเออคุณไม่รู้เหรอนั่นเรียกว่าการปลุกศีลธรรมผมว่าปลุกไม่อยากจะพูดอ่ะอ่ะดอกไม้ก็มีที่มานะเธอจริงเหรอการที่ต้องเปลี่ยนชื่อดาวเรืองเป็นดาวรวยเนี่ยไปฟังเพลงนี้เฮ้ยไม่เอานะเขาแต่งเป็นเพลงเลยเดี๋ยวหาว่าเรางมงายว่าเราช่วยเอาเพลงนี้จะเข้าใจแล้วจะทำให้นายกตู่เนี่ยพบทางออกในการแก้ปัญหายากจนของประเทศถอนรากถอนโคนสักทีจริงๆเอานายกตู่มันจะไม่ลำบากอีกแล้วต้องขอเนี่ยท่านเราเคยสัมภาษณ์ใครนะท่านอะไรนะรองโฆษกชื่ออะไรนะคุณไทยเหรอคุณมินไทยใช่ไหมรองโฆษกอีกคนนึงโฆษกเลยอีกคนนึงอ่ะผู้พันเบิร์ดอ่ะคุณมินไทยปะไม่ใช่คุณอะไรพี่ไก่อูเหรอไม่คุณวินไทยผมรู้ว่าท่านดูรายการเราอยู่แล้วท่านรองนายกประยุทธ์ประวิตรเพิ่งจะประกาศว่าต้องแก้ปัญหาความยากจนภายใน2เดือนฟังเพลงนี้แล้วท่านจะพบทางออกว่าเราจะไม่จนอีกแล้วต่อไปนี้เราจะไม่จนอีกแล้วแก้ไขเลยต่อไปนี้ไม่มีแล้วยากจนท่านนายกตู่ฮะอยู่โมเดลผัดหมี่โคราชอยู่ปลูกดาวรวยกันทั่วประเทศเดี๋ยวนี้เพิ่งรู้ว่าโค่นสวนยางให้หมดข้าวยางมันเริ่มปลูกมันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจแล้วที่จะสร้างเงินให้กับพี่น้องประชาชนคุณแม่บุญล้อมดูอยู่ใช่ไหมโค่นมะพร้าวให้หมดเลยแม่ปลูกดาวรวยกันต่อไปนี้ไม่มีแล้วยากจนปลูกดาวรวยให้มันจวบเหรอพี่ทศพลขวัญรอดพี่ไม่ต้องไปเป็นแกนนำ16จังหวัดยางภาคใต้อีกแล้วแกเป็นแกนนำดาวรวยทีนี้พี่ไปปลูกดาวรวยซะคุณต้นคุณไม่ต้องลารายการลงพื้นที่อีกแล้วบอกคุณกรว่าหยุดลงพื้นที่ไม่ต้องไปทำข้าวไม่ต้องข้าวแกนิกไม่ต้องไปทำเรื่องน้ำทำดาวรวยซวยตั้งแต่ต้น คุณดูคลิปต่อไปดาวรวยนี้มีที่มามีพันเฉพาะชื่อว่าพันชดินเศรษฐีชดินเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีในพุทธประวัตินะคุณมีทองเท่าภูเขาเหล่ากา
ดี๋ยวนะไอ้ดอกดาวพุ่งหลวงดาวโดยทั่วไปก็ไม่ได้ต้องพันนี้พันชนิดเศรษฐีไม่เดี๋ยวขอแป๊บเดียวนะไอ้เพลงเมื่อกี้ที่คุณปูเปิดเดี๋ยวผมขำอย่างนึงเขาบอกตื่นแต่เช้ารีบพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องทั้งโคตรเลยคือโง่คนเดียวไม่พอต้องคนพาคนอื่นมาโง่ทั้งโคตรอ่ะเดี๋ยวไปดูอันนี้ไปดูอันนี้ที่พี่ปูไปปลูกดาวเรืองกันดาวรวยดาวรวยดาวรวยพันชดินเศรษฐีแล้วดูพิธีนะเขามีคนสาธิตวิธีปลูกด้วยคนที่คุณต้นกำลังจะบรรยายการแต่งกายของเขานั่นแหละตื่นเถิดชาวไทยบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธทุกคนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วยการมาต้อนรับเนื้อนาบุญผู้เป็นสายโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเส้นทางสถาปนามหาปูชนียาจารย์ปีที่2ด้วยการมาปลูกต้นกล้าดอกดาวรวยบรมจักรพรรดิพันทองชดินเศรษฐีบนแผ่นดินเกิดของพระผู้ปราบมารในวันที่10ตุลาคมนี้ให้สะเทือนเลื่อนลั่นทั่วทั้งอนันต์จักรวาลและทุกสวรรค์ชั้นฟ้าเพื่อให้เทวาได้แท้ซ้องอนุโมทนาและเป็นทางมาแห่งบุญกุศลของเรานี่เลยครับท่านนายกต้องพันนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็มีการโฆษณาในเพจของธรรมกายนะก่อนที่ขบวนธุดงค์จะเริ่มเนี่ยมันจะมีช่วงการเตรียมปลูกดาวรวยพันชดินเศรษฐีนะโดยเขาบอกว่าในการเดินธุดงค์ต้องใช้ดาวรวยทั้งหมด70ล้านดอกโดยพื้นที่1ไร่จะเก็บดอกได้ 70,000 ดอกต่อไร่ดังนั้นเมื่อคำนวณแล้วถ้าปลูกให้ได้ทั้งหมด70ล้านดอกก็ต้องใช้พื้นที่ในการปลูก 1,000 ไร่พันไร่ดังนั้นประกาศข่าวดีถึงผู้มีบุญที่อยากจะเอาบุญใหญ่ในการสร้างถนนที่ประหนึ่งปูลาดด้วยทองคำอันจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่คำว่ารวยรวยรวยดังเช่นท่านชดินเศรษฐีก็มาช่วยกันปลูกดาวรวยพันแล้วเองซื้อเท่าไหร่อ่ะไม่ได้ซื้อให้ปลูกแล้วมาให้ที่วัดบ้าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรวยจะบ้าเหรอแล้วค่าปุ๋ยค่าที่ค่าดินแล้วใครจะจ่ายอ่ะมันเป็นบุญนะคุณรู้จักทำเริ่มปลูกก็ซวยแล้วอย่าว่าแต่รวยเลยนี่ซวยทั้งหมดทั้งมวลนี้วันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านประชุมและคุยเรื่องแก้ปัญหาความยากจนเข้าสถานการณ์ว่าพลเอกประวิตรจะปิดอีก3ภาคนิ่งพอเกิดทุดงนี้คนบ่นกลด่าและถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักพุทธมหาเถรสมาคมมาแก้ปัญหาหน่อยได้ไหมก็บอกผอ.คำตอบของผมคือไม่ได้1ดูภาพนิ่งนะภาพนิ่ง3ภาพมีพระ2รูปมีคฤหัสถ์1รูปนะจะเฉลยกันวันจะเฉลยกันวันนี้คอยดูนะนี่คือพระพรหมนะพระพรหมอะไรนะพระพรหมโมลีนะคนหน้าใช่ไหมคนเนี้ยคนตรงกลางที่ประคองอยู่นะฮะเป็นโฆษกของมหาเถรสมาคมที่บอกว่าถ้าวัดอื่นจัดเนี่ยคงไม่มีปัญหาคือเหยียบซะเองว่าง่ายๆแกมาเหยียบซะเองตอนแรกผมก็สงสัยว่าทำไมท่านพูดอย่างนี้พอคนรูปอ๋อท่านเคยไปเหยียบมาแล้วท่านเลยพูดว่าอ๋อถ้าวัดอื่นจัดคงไม่มีปัญหาเราก็หมดหวังไปแล้วกับโฆษกมหาเถรสมาคมส่วนอันนี้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในเวลานี้ครับโอ้โหนี่ครั้งแรกที่เขาเดินบนกลีบกุหลาบเนี่ยแล้วก็อัญเชิญรูปหลวงพ่อสดทองคำเนี่ยไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งวันพรุ่งนี้ยานลูกเนี่ยจะบรรทุกหลวงพ่อสดทองคำเนี่ยไปที่วัดบางองค์ที่นั่งอยู่คือพระสังฆราชปัจจุบันใช่ครับผู้ปฏิบัติหน้าที่นะฮะยังไม่ได้รับการแต่งตั้งสบายแล้วอีกคนนึงนี่นี่คือผอ.สำนักพุทธนี่ผอ.เลยตกลงใช่ไหมใช่ต
ตกลงคุณจะร้องเรียนต่อสำนักพุทธจะร้องเรียนต่อมหาเถรสมาคมคุณคิดว่าจะไปรอดไหมแต่วันนี้เห็นข่าวแวบๆ ว่าเขาออกมาบอกว่าเขาไม่เคยไปร่วมขบวนอะไรกับธรรมกายเลยจะพิสูจน์สิพิสูจน์แต่รูปหลาแบบนี้เนี่ยจะแก้ตัวยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือการไปร่วมเราไม่ได้ว่านะแต่เมื่อเราอยู่ในองค์กรที่จะต้องทำหน้าที่ในการตัดสินค่ะ1มหาเถรสมาคมต้องวินิจฉัยและตัดสินให้เด็ดขาดว่านี่ใช่ธุดงค์หรือไม่ตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะนะคนจะได้สิ้นข้อกังขาถ้าใช่ต่อไปคนจะลดติดกันเพราะธุดงค์เขาก็จะได้เลิกถามคำถามว่าธุดงค์บ้าเลยว่าเดินในเมืองนะเนี่ยต้องวินิจฉัยเสียสำนักพุทธก็เช่นเดียวกันครับสิ่งที่ผมกังวลที่สุดก็คือไม่ใช่เรื่องรถติดแต่เป็นการที่ธรรมกายคืบคลานเข้ามาสู่องค์กรที่มีอำนาจเช่นทำไมสพฐทำไมเขตการศึกษาจึงสั่งให้ครูมาอบรมกับธรรมกายทำไมจึงสั่งให้นักเรียนมาร่วมกับธรรมกายวัดอื่นๆเขาใช้อำนาจนี้ไม่ได้มันองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจนี้ทำไมคุณปล่อยให้ธรรมกายสำนักเดียวอิงแอบต่อการใช้อำนาจพิเศษแบบนี้ซึ่งมันเป็นอำนาจของรัฐหรือว่ารัฐจะยกธรรมกายขึ้นมาเป็นพระพุทธศาสนาแห่งชาติโอ้นี่คือคำถามอย่านะถ้าเป็นไอ้ที่พูดทั้งหมดไม่ได้บ่นเรื่องรถติดอีกแล้วแต่นี่คือคำถามว่าจะวินิจฉัยกันเมื่อไหร่ว่านี่ใช่ธุดงค์ในพระพุทธศาสนาไหมสั้นๆเถื่อนมันตั้งแต่เจ้าสำนักอ่ะไม่ใช่วัดนะครับเถื่อนมันตั้งแต่เจ้าสำนักยันเนี่ยแล้ววัดบ้าอะไรสอนคนให้เรียกดอกดาวเรืองเป็นดาวรวยแล้วคลั่งคำว่ารวยพระพุทธศาสนาต้องให้สติคนให้คนรู้จักภาคเพียรวิริยะอุตสาหะในการทำกินส่วนจะรวยหรือไม่รวยนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญขอให้ใจมันสงบสุขมันพอใจกับชีวิตนี่คือศาสนาพุทธค่ะนะแค่นี้แหละแต่ก็เชื่อมโยงมาถึงเรื่องที่พลเอกประวิตรท่านประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาแม้ถ้าท่านรู้นะว่าให้ประชาชนปลูกดาวเรืองพันเลยนะพี่ปูดาวรวยพันชนินเศรษฐีมันก็จะช่วยได้ประวัติเพราะเศรษฐีผู้นี้นี่ทองเป็นภูเขาเหล่ากาแต่เผอิญว่าท่านก็ไม่ได้เห็นแบบนั้นวันนี้ก็เลยมีการประชุมกันนะคะหาวิธีการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจนปัญหาเรื่องการศึกษาเรื่องที่ดินทำกินเรื่องของสาธารณสุขของประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของยางพาราด้วยนะคะก็ได้ออกมาตรการทุกอย่างเพื่อทำให้ราคายางดีขึ้นตอนนี้กระทรวงเกษตรกำลังดำเนินการนำสต๊อกยางพาราที่เก็บไว้มาทำถนนทั่วประเทศและก็ยังเร่งรัดการนำเงิน 16,000 ล้านบาทไปซื้อน้ำยางดิบข้นเพื่อให้ราคายางพาราปรับสูงขึ้นตามลำดับจนถึง80บาทต่อกิโลกรัมใน 1-2 เดือนข้างหน้ามีเสียงของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะในปีนี้เราคาดว่าจะมันจะแล้งนะครับจะแล้งจัดนะครับแล้วก็จะทำยังไงที่จะให้ช่วยเขาแล้วจะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการศึกษาก็ดีทางด้านอื่นๆอีกอะไรก็ดีนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะทางท่านรัฐมนตรีนะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็ได้ร่วมกันนะครับในการที่จะคิดว่าจะทำอะไรได้ก็มาร่วมกันว่าคิดเราก็จะใช้เวลาประมาณสัก2อาทิตย์นะครับที่จะไปคิดมาแล้วร่วมกันแล้วเพื่อที่จะเสนอให้หัวหน้าคสช.เพื่อได้ท่านไปพิจารณาที่จะนำเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติต่อไปนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารนะครับธนาคารออมสินก็ดีธนาคารกรุงไทยธนาคารต่างๆเนี่ยเวลาเนี้ยในวันนี้เงินก็จะลงไปให้กับราษฎรนะครับในวันนี้นะครับในเงินจำนวนประมาณ 16,000 ล้านซึ่งก็จะมีหลายรายที่ลงไปนะครับเพื่อที่จะไปซื้อยางดิบนะครับนางน้ำยางข้นน่ะเพื่อให้มีราคาที่ราคามันก็จะขยับขึ้นตามลำดับมันนะครับเพราะนั้นราคายางเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวปลูกดาวรวยได้แล้วโค่นยางซะท่านประวิตรโค่นยางไปขายไปปลูกดาวรวยชนินเศรษฐีกัน วันนี้ตัวแทนจากคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นในนามสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นหรือว่าเคดันเรนนะครับเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลหารือกันหลายเรื่องนะครับเรื่องสำคัญก็คือ
ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศในทุกมิติเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าอีกระดับโดยย้ำประเด็นเรื่องโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลชัดเจนทางญี่ปุ่นแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของเส้นทางที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาลงทุนและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับทางหน่วยงานของไทยในเรื่องดังกล่าวนอกจากนี้ทางญี่ปุ่นกล่าวว่าเตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอาไว้แล้วและเชื่อมั่นว่าการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับเรื่องปิโตรเลียมยังไม่จบนะยังฮะเครือข่ายประชาชนวันนี้นำโดยท่านพันโทแพทย์หญิงกมลพันธ์ชีวพันธ์ศรีคุณเลืองศักดิ์เจริญพลและคุณสมนึกคำผ่องเดินทางมาเรียกร้องและยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติขอร้องครับขอร้องให้มีการทบทวนการจัดระบบตรวจวัดปริมาณขุดเจาะที่ตรวจสอบได้ยกเลิกมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเรื่องแยกท่อก๊าซยกเลิกมาตรการอุ้มปิโตรเคมียกเลิกกองทุนชดเชยโรงกลั่นและปตท.ลดราคาแก๊ส LPG NGV รวมถึงแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมลองฟังเสียงท่านพันโทแพทย์หญิงกมลพันธ์ครับค่ะคือเรามาทวงคำตอบที่เราเคยยื่นก่อนหน้านี้7ข้อว่าเราให้หยุดสัมปทานแล้วก็ให้แก้ไขเรื่องของสัมปทานที่ให้ไปแล้วเนี่ยให้โปร่งใสเป็นธรรมก่อนค่าตอบแทนรัฐนะฮะแล้วก็เรื่องของให้ลดค่าไฟฟ้าลดราคาน้ำมันลดราคาแก๊สแล้วก็ให้หยุดอุ้มปิโตรเคมีหยุดเอาเงินกองทุนไปชดเชยกองทุนก๊าซหุงต้มที่ไม่เป็นธรรมนะคะประมาณนั้นมีได้เคยยื่นที่ไหนบ้างครับแล้วก็ได้รับคือจริงๆแล้วก็ยื่นมาหลายครั้งตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วนะคะก็ยังเงียบๆอยู่ก็รัฐรู้สึกว่าจะเดินหน้าไปเรื่อยๆเรื่องสัมปทานก็เลยมาวันนี้เราก็เลยมาขอให้รัฐทบทวนใหม่แล้วก็อาจจะมีออกมาชี้แจงให้เราเข้าใจว่าตกลงยังไงอะไรเงี้ยด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีความเห็นในเรื่องของสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21เช่นเดียวกันนะครับโดยบอกว่าการเร่งรัดอย่างไม่ฟังเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปพลังงานเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าธุรกิจพลังงานเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งชาติอีกทั้งที่ผ่านมาประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลุ่มทุนที่เข้ามาผูกขาดเนื่องจากผลประโยชน์ที่ได้มาไม่ได้คืนกลับสู่ประชาชนอย่างแท้จริงนายอภิสิทธิ์แนะว่าควรเปิดระบบสัมปทานก่อนเปิดระบบสัมปทานควรศึกษาอย่างรอบด้านให้ได้ผลสรุปภายในปี2ปีจะมีความคุ้มค่ามากกว่าเร่งรัดโดยไม่นำผลศึกษามาเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบไม่เช่นนั้นไทยจะเสียประโยชน์จากเรื่องระบบภาษีที่ยังเป็นปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งพูดไว้ในรายการต้องถามเราไปฟังตัวอย่างบางช่วงบางตอนครับดีข้าวแกงก็ดีเนี่ยคุณอยู่ในวิสัยที่จะขายแก๊สให้กับประชาชนในราคาถูกกว่านี้ได้โดยไม่กระทบให้ทำให้รัฐล้มละลายทำซะเถอะครับและผมไม่มีทางเข้าใจได้ว่าทำไมในประเทศนี้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีพอให้ประชาชนมาใช้ในสิ่งที่จำเป็นคือการหุงต้มไม่มีใครใช้ด้วยความฟุ่มเฟือยเนี่ยทำไมประชาชนเจ้าของทรัพยากรต้องจ่ายแพงกว่าปิโตรเคมีซึ่งขยายตัวเร็วที่สุดในบรรดาผู้ใช้แก๊สทั้งหมดและเป็นเหตุให้ต้องมีการนำเข้าในราคาแพงมันตอบไม่ได้ในทางหลักเศรษฐศาสตร์มันตอบไม่ได้ในหลักความเป็นธรรมปรับตรงนี้ซะเอาความไว้ใจของประชาชนคืนมาแล้วเรื่องสัมปทานรอบ21มันจะพูดกันง่ายกว่านี้ครับนอกจากนี้ก็ยังบอกได้ว่าหากรัฐบาลอยากให้คนไทยยอมรับการทำสัมปทานรอบที่21จะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าจะไม่เกิดการบังคับให้ประชาชนต้องจ่ายค่าก๊าซแพงขึ้นเพื่อเกื้อหนุนระบบปิโตรเลียมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเป็นเหตุให้ต้องนำเข้าก๊าซในราคาแพงครับค่ะเรื่องของราคา NGV ตอนนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนจะส่งผลกระทบนอกจากจะส่งผลไปถึงผู้ที่ต้องใช้ NGV ในเรื่องของรถโดยสารต่างๆแล้วก็ยังส่งผลกระทบมาถึงประชาชนที่ต้องใช้บริการด้วยวันนี้รถร่วมขสมกค่ะมีการประชุมร่วมกันแล้วก็ได้มติมาว่าในวันที่3กุมภาพันธ์นี้ก็คือพรุ่งนี้จะไปยื่นหนังสือต่อรองปลัดกระทรวงคมนาคมและขอปรับขึ้นค่าโดยสารระยะละ3บาทนะคะรถร้อน3บาทรถแอร์ระยะละ3บาทแล้วก็จะไปยื่นในวันพรุ่งนี้ค่ะ
และขอทราบผลการพิจารณาภายในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเพราะถ้าหากว่าไม่ได้รับการพิจารณาจากภาครัฐผู้ประกอบการคงไม่มีเงินพอที่จะเติมก๊าซในราคาที่กบง.มีมติปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ NGV สำหรับรถสาธารณะซึ่งอยู่ที่ระดับ9.50 บาทต่อกิโลกรัมจะเป็น10 บาทต่อกิโลกรัมส่วนราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นอีก50 สตางค์ต่อกิโลกรัมจากปัจจุบัน12.50 บาทต่อกิโลกรัมเป็น13 บาทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่31 มกราคมที่ผ่านมาโดยในการเดินรถผู้ประกอบการไม่สามารถเติม NGV ในราคา10 บาทต่อกิโลกรัมตลอดเวลาได้เพราะว่ารัฐมีการจำกัดที่คันละไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ15 วันส่วนอีก15 วันที่เหลือเขาบอกว่าเขาก็ต้องจ่ายค่า NGV ในราคาทั่วไปก็คือ13บาทต่อกิโลกรัมผู้ประกอบการเดือดร้อนมากต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงมากก็เลยอยากขอขึ้นราคาระยะละ3บาทในครั้งนี้ค่ะขย่มซ้ำหน่อยไหมคุณปูตามรถแท็กซี่เลยขย่มเลยคุณปูเอาซะหน่อยสิวันนี้นายวิทูลแนวพาณิชย์ประธานเครือข่ายกลุ่มสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเปิดเผยว่าปัจจัยค่าเชื้อเพลิงที่ปัจจุบันมีราคาปรับลดลงอย่างต่อเนื่องและทางกระทรวงพลังงานได้มีนโยบายในการปรับราคาเชื้อเพลิงประเภทแก๊สขึ้นซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่รถแท็กซี่ใช้ในการให้บริการที่ผ่านมาแม้จะมีการปรับอัตราค่าโดยสารขึ้น8%เป็นผลให้ได้รับค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ100-120 บาทต่อวันแต่ระหว่างที่มีการดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารอยู่ในขณะนี้ก็ได้มีการปรับราคาแก๊ส NGV ถึง2 ครั้งซึ่งคนขับรถแท็กซี่ต้องจ่ายค่าแก๊สเพิ่มอีก100-110 บาทเพราะฉะนั้นไอ้ราคาค่าโดยสารที่ได้ปรับขึ้นมันก็เอาไปจ่ายค่าแก๊สตกลงแท็กซี่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในการปรับจูนมิเตอร์เพื่อปรับอัตราค่าโดยสารครั้งต่อไปที่จะปรับขึ้น5%จากครั้งแรกที่มีการปรับ8%มองว่าในการปรับ5%นั้นคาดว่ามันคงไม่พอแล้วล่ะต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าราคาเชื้อเพลิงมันปรับขึ้น50สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งการปรับอัตราค่าโดยสารรอบที่2จึงควรปรับเพิ่มมากกว่า5%เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในปัจจุบันด้วยนี่มีใครบ้างนายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมค่ะประธานเครือข่ายกลุ่มสหกรณ์แท็กซี่ค่ะถ้าอย่างนั้นผมขอพูดบ้างได้ไหมในนามของในนามของตัวแทนคสช.คนไม่มีสิทธิ์แห่งชาติคือพวกเองจะทำอะไรมัดมือชกขอคสช.พูดบ้างได้ไหมขอให้ยกเลิกรถเมย์ขสมกรถร่วมและแท็กซี่ทุกอันเลยแล้วเปิดประมูลใหม่เลยให้เอกชนเข้ามาดำเนินการเลยได้ไหมเส้นทางใหม่ใช่ไหมรถเมย์รถร่วมใช่ไหมวางเส้นทางใหม่ให้เอกชนเข้ามาประมูลใครพร้อมเข้ามายกเลิกลดให้หมดขสมกขาดทุนแล้ว 7-8 หมื่นล้านปรับเลยเขาจะโอนขสมกให้มาขึ้นตรงกับกรุงเทพยังถูกคัดค้านเลยยกเลิกเลยผมคสช.คนไม่มีสิทธิ์เหมือนโดนมัดมือชกอ่ะส่วนแท็กซี่นี่หูขู่เลยนะครับครั้งแรกขึ้น 8% บริการไม่ได้ดีขึ้นเรียกก็ไม่ไปเหมือนเดิม 5% นึกว่าตัวเองจะได้มีรายได้เพิ่มวันละ100หรือ110บาทครั้งที่2ต้องขึ้นมากกว่า 5% 5% ไม่พอคือขู่นี่มีคนด่าผมมาว่าอย่าด่าแท็กซี่เยอะครับสามีขับแท็กซี่ก็พี่ดูสิครับพี่ทุกวันนี้เรียกไปไหมเรียกไม่ไปสกปรกไหมสกปรกหยาบไหมหยาบโกงไหมโกงไม่ได้ว่าทุกคนแต่เป็นเยอะแล้ววันนี้มาขู่อีกว่าต้องปรับขึ้นอีก 5% เอ้ยมากกว่า 5% คสช.เรียกร้องนะยกเลิกครับเอาต้นทุนมาสูงขึ้นนะเออไม่แล้วทำไมสงสารผัวเจ๊หน่อยซิเนี่ยคนถ้าผมจะจ่ายนี่ผมช่วยพี่แล้วนะถ้าผมจะจ่ายผมขอจ่ายในคุณภาพที่ผมพอใจได้ไหมไม่ใช่โดนมัดมือชกอย่างนี้ไม่พูดคุณภาพกันเลยอ่ะเออพูดแต่ต้นทุนบ้างพูดแต่รายได้บ้างไม่พูดถึงคุณภาพการให้บริการกันเลยอ่ะคุณวิภูลคุณวิทูลแนวพาณิชย์ประธานเครือข่ายกลุ่มแท็กซี่เนี่ยหลายครั้งแล้วครับท่านด้วยความเคารพท่านไม่เคยแก้ปัญหาพวกท่านเลยแท็กซี่สุวรรณภูมิขี้โกงท่านก็บอกว่าไม่เกี่ยวเข้าไปรับในสุวรรณภูมิถ้าเป็นแท็กซี่ทั่วไปมีอย่างนี้ต้องลงโทษ23 คันอธิบดีกรมขนส่งทางบกเรียกไม่รับท่านก็เฉยครับแต่วันนี้ท่านบอกว่าต้องขึ้นอีกมากกว่า 5% ผมจ่ายก็ได้แต่ขอผมจ่ายในคุณภาพที่ผมต้องการได้ไหมไม่ใช่ผมยืนอยู่ริมถนนโบกไปพวกท่านทั้งนั้นน่ะอยากรับก็รับไม่อยากรับก็ไม่รับขึ้นไปรถติดท่านถีบผมลงที่ไหนท่านก็ไม่สนใจพอรถติดคุณก็ทิ้งผมก็ต้องขับรถฝ่าไปเอง
ผมไม่มีรถนี่เราอยู่ฝ่ายแท็กซี่นี่เขาอยู่ฝ่ายแท็กซี่พอรถติดพี่ก็บอกว่าเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวก็ลงตรงนี้แหละแล้วก็แล้วจะให้ผมทำงานผมต้องขับไปเองทั้งที่ตกลงว่าจะไปที่หนึ่งแต่ทิ้งผมกลางทางก็ถ้าขึ้นไปแล้วคนขับมันดีบริการดีรถดีรถสะอาดผมก็นั่งครับเอาพูดตรงๆนะเราอยากให้คุยกันเรื่องคุณภาพการให้บริการบ้างเท่านั้นเองก๊าซเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อกิโลครับพี่วันหนึ่งแท็กซี่อ่ะพี่เติมนะผมเห็นเติมครั้งละ100 200หมดก็เติมหมดก็เติมท่านไม่ได้เติมทั้งถังแต่นี่ท่านบอกว่าค่าโดยสารค่าก๊าซวันๆเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มอีกเป็น100เพิ่ม50ตังค์ต่อกิโลพี่เติมก๊าซวันละ300กิโลเลยเหรอผมถามจริงๆเหรอถังนึงมันกี่เป็นถังมันเท่าไหร่พี่รู้ผมไม่รู้จริงๆแต่ว่ามันเป็นไปได้คือต้นทุนมันเพิ่มเนี่ย50สตางค์ต่อกิโลแต่พี่บอกว่าต้นทุนพี่เพิ่มวันละ100ถึง120บาทเออ100ก็เท่ากับพี่ต้องเติมวันละ200กิโลก๊าซนะพี่วิ่งวันละ 2,000 กิโลเลยเหรออือโอ้พี่ไปกรุงเทพเชียงใหม่2รอบครึ่งแล้วนะพี่เล่นกลตัวเลขแล้วล่ะนะไปที่สุโขทัยดีกว่าไปวันนี้ดีกว่าอ่ะไปไหนไปทำอะไรสุโขทัยก็สุโขทัยที่คุณวัชรเพชรทองเขาตั้งประเด็นว่าผู้ว่าจะไปอวยพรวันเกิดคุณสมศักดิ์เทพสุทินตำรวจยังโดนมาแล้วนะผู้ว่าเดี๋ยวโดนมาแล้วในสุโขทัยจะเอาไงกันน้องเหน่งวันนี้คุณวัชรเพชรทองค่ะอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์มาแฉข้อมูลนะคะกรณีที่นายสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธกรณีที่ข้าราชการเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดเมื่อ13มกราคมที่ผ่านมาบอกว่าวันนี้ขอนำภาพของนายปิติแก้วสลับสีผู้ว่าสุโขทัยพร้อมคณะรองผู้ว่าและในอำเภอทุกอำเภอเข้าฟังโอวาทแล้วก็มอบแจกกันให้กับนายสมศักดิ์ในวันเกิดที่ผ่านมาและนายสมศักดิ์จะมาบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นได้อย่างไรส่วนที่บอกว่าเห็นข่าวมาแบบนี้คงต้องลงสมัครส.ส.อีกครั้งตนเห็นว่านายสมศักดิ์กำลังจะหาเหตุลงสมัครส.ส.สมัยหน้าใช่ไหมในนามพรรคการเมืองใหม่บางพรรคเพราะว่านายสมศักดิ์ไม่ประสบความสำเร็จในการดึงตัวส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แม้จะมีข้อเสนอที่สูงมากก็ตามบอกว่าการที่เปิดเผยเรื่องนี้เพราะต้องการให้คสช.สปช.ปฏิรูประบบราชการของมหาดไทยให้ลงไปถึงจิตวิญญาณถ้ายังเป็นข้าราชการที่ยังเฉลียนักการเมืองแล้วจึงก้าวหน้ามันควรจะหมดไปในยุคของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในยุคนั้นแล้วถ้าหากว่าไม่ดำเนินการใดๆผมจะขอเข้าพบพลเอกอนุพงษ์นะคะแล้วก็ยังกล่าวที่ว่าทางผู้ว่าสุโขทัยบอกว่าทราบดีถึงนโยบายคสช.ที่ไม่ให้ข้าราชการเข้าพบนักการเมืองแล้วการที่ผู้ว่าสุโขทัยนำคณะรองผู้ว่าในอำเภอทุกอำเภอไปยืนเข้าแถวหน้ากระดานฟังโอวาทแล้วก็มอบดอกไม้มันสวนทางกับสิ่งที่พูดอย่างสิ้นเชิงผู้ว่าสุโขทัยควรจะพิจารณาตัวเองได้แล้วเกิดเหตุแบบนี้จะทำให้กระทรวงมหาดไทยมาจัดการเลือกตั้งแทนกกต.ได้อย่างไรตนว่าคณะกรรมการยกร่างเลิกฝันไปเถอะค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกก็ออกมาถามว่าคนมันรู้จักกันบ้างไม่ได้หรือยังไง มันมาอวยพรกันบ้างไม่ได้หรือยังไงวันก่อนวันเกิดพวกคุณไม่มีคนมาอวยพรดิฉันไม่มีเขาก็ถามจริงหรอคุณเคยเห็นหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลไปงานวันเกิดใครไหมก็เป็นผู้ว่าต้องเลือกกี่จังหวัดอ่ะคือมันไม่จำเป็นต้องไปก็ได้ไงไม่ไปนี่ไม่ได้แปลว่าฉันไม่รู้จักเธอหรือไม่เคารพเธอนะแต่ไปอวยพรก็เข้าใจได้นะแต่ขนาดต้องไปฟังโอวาท อันนี้ก็อู้ต้องจะโอวาทเลยหรอมันอะไร วันนี้มีความชัดเจนคดีคุณสุดาทิพย์ม่วงนวลแล้วนะครับโดยระหว่างปี2545เวลากลางวันและกลางคืนนางสุดาทิพย์ม่วงนวลอายุ49ปีจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112นะครับได้มีพฤติกรรมที่ศาลได้นำสืบดังต่อไปนี้นะครับบอกว่าขณะนั้นจำเลยซึ่งเป็นพี่สาวของอดีตหม่อมศรีรัตน์พระยศในขณะนั้นได้อาศัยความเป็นพระญาติของอดีตหม่อมศรีรัตน์จัดหาอาหารจำพวกน้ำพริกพวกเครื่องเคียงนำส่งกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อพระราชทานเลี้ยงแก่ข้าราชบริพารวังสุโขทัยโดยจำเลยเป็นผู้กำหนดเมนูอาหารในลักษณะผูกขาดเองเสมอไม่ผ่านการประมูลตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ปกติอีกทั้งการให้ถ้อยคำมีการพูดแอบอ้างของจำเลยเป็นการจับจ้วงแอบอ้างเบื้องสูงเข้าข่ายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ล่วงเกินใส่ร้ายใส่ความทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศอันเป็นการหมิ่นดูหมิ่นต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งเป็นรัชทายาทเหตุเกิดที่แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครภายหลังจากที่อัยการส่งฟ้องศาลนัดสอบคำให้การจำเลยเมื่อ15มกราคมที่ผ่านมาจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีต
่อมาเมื่อ24มกราคมจำเลยขอกลับคำให้การใหม่โดยยื่นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้การรับสารภาพโดยดีศาลจึงเบิกตัวจำเลยเพื่อมาสอบถามความจริงจากตัวจำเลยเองวันนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงควบคุมตัวนางสุดาทิพย์จากทัณฑสถานหญิงกลางเข้ามาที่ห้องเวรต่อมาศาลได้สอบถามจำเลยอีกครั้งว่าจะยอมรับหรือจะปฏิเสธปรากฏว่าจำเลยยืนกรานให้การรับสารภาพไม่ขอต่อสู้คดีศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จริงพิพากษาจำคุก5ปีคำรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยไว้2ปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญาครับค่ะคดีของคุณสุดาทิพย์ม่วงนวลเนี่ยก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงแล้วก็เป็นพรรคพวกเกี่ยวกับเรื่องของบิ๊กกิ๊กเนี่ยนะคะพลตำรวจโทพงษ์พัชฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกคดีนึงก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันคนนี้เนี่ยนะคะวันนี้มีคนมาเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับหลานของบิ๊กกิ๊กนะคะเรื่องของการแอบอ้างเบื้องสูงหลอกให้ไปวิ่งเต้นเรื่องของคดียาบ้าแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ข่มขู่เงินถึง1ล้าน3แสนบาทพอเอาเงินไปให้เรื่องที่เคยพูดเอาไว้เนี่ยก็ไม่คืบหน้านะคะแล้วก็พบว่าประวัติเนี่ยเคยรับเงินวิ่งเต้นเพื่อเปิดบ่อนย่านเหม่งจ๋ายด้วยวันนี้ที่กองปราบปรามค่ะนายบันเทิงเนมีแสนนะคะอายุ73ปีเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกอัครเดชพิมลศรีเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายเอกชัยหรือว่าF พลอยหินในข้อหาช่อโกงแล้วก็หมิ่นเบื้องสูงนะคะโดยในบันเทิงบอกว่าเมื่อปี51ค่ะนายไพฑูรย์ลูกชายของตัวเองเนี่ยชื่อว่าไพฑูรย์เนมีเสนได้ถูกเจ้าหน้าที่สภ.บางแพจับด้วยคดียาบ้า 200,000 เม็ดด้วยความเป็นพ่อก็อยากจะช่วยเหลือลูกชายจากนั้นมีทหารคนนึงมาแนะนำว่านายเอกชัยเนี่ยสามารถช่วยเหลือได้เพราะว่ารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองช่วยวิ่งเต้นคดีให้ได้ต่อมาก็เลยติดต่อกับนายเอกชัยค่ะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเอาเงินมาก่อน1ล้าน3แสนบาทเป็นค่าดำเนินการจากนั้นก็ไปหากู้ยืมเงินมานะคะแล้วก็นัดแนะจ่ายกันที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ราชบุรีให้ลูกสาวเนี่ยไปมอบเงินให้ผ่านไปนานมากลูกชายก็ถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมายปกติค่ะก็เลยทวงถามความคืบหน้าทางคดีแต่ว่าคนที่รับเงินไปแล้วก็กลับบ่ายเบี่ยงแล้วก็ข่มขู่จะเอาเรื่องด้วยตอนนั้นไม่กล้าร้องเรียนจนกระทั่งได้รับคำแนะนำมาร้องเรียนที่กองปราบจึงได้เดินทางเข้ามาร้องเรียนนะคะด้านพันตำรวจเอกอัครเดชบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียหายไม่กล้าแจ้งความเพราะว่าเกรงกลัวอำนาจบารมีของนายเอกชัยต่อมาเมื่อทราบข่าวว่าครอบครัวตระกูลสุวดีถูกตำรวจจับกุมจากความผิดหลายคดีจึงตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความในครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะคะก่อนจะขออนุมัติหมายจับจากศาลในความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงช่อโกงและเรียกหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนหรือจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายโดยอิทธิพลของตนนะคะโดยข้อมูลเนี่ยบอกว่าเมื่อปี2557นายเอกชัยคนนี้ก็เคยเป็นคนกลางรับวิ่งเต้นเงินเพื่อเปิดบ่อนนัมเบอร์วันย่านเหม่งจ๋ายแต่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารกับตำรวจเข้าทลายซะก่อนแล้วก็ทราบมาว่าเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นหลานของบิ๊กกิ๊กแล้วก็เป็นญาติของท่านผู้หญิงบุษบาสุวดีซึ่งมักจะนำชื่อของทั้งสองท่านไปหลอกลวงและข่มขู่ผู้เสียหายและยังสืบทราบมาว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ถูกหลอกลวงลักษณะแบบนี้แต่ไม่กล้าเข้าแจ้งความเพราะเกรงถูกที่พลค่ะแล้วก็เลยอยากจะบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะคะสามารถมาแจ้งความที่กองปราบได้เลยจะดำเนินการให้ได้อย่างแน่นอนค่ะอีกคนก็เกี่ยวพันกับคดีในเครือข่ายของบิ๊กกิ๊กก็คือนายชาการภาคภูมินะครับเขาถูกคดีว่ามีส่วนพัวพันกับแก๊งอุ้มลดหนี้แล้วก็แอบอ้างเบื้องสูงปรากฏว่าตำรวจไปตรวจที่บ้านไปพบว่ามีอาวุธสงครามเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองมากมายจึงได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมรวมไปถึงแจ้งข้อหาในส่วนของการครอบครองอาวุธและเครื่องกระสุนกับภรรยาของนายชาการด้วยวันนี้ภรรยาของเขาก็คือนางสาวพิมพิสาสุนทรพิพิธอายุ38ปีมามอบตัวกับตำรวจแล้วจากการสอบสวนเบื้องต้นนางสาวพิมพิสาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและได้กล่าวอีกว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับคดีอื่นโดยเฉพาะคดีหมิ่นเบื้องสูงซึ่งนายชาการได้ถูกดำเนินคดีไปแล้วครับวันนี้มีข่าวดีนะครับเรียกร้องกันมานานวันนี้จับสักทีหนึ่งครับเครือข่ายหมิ่นสถาบันนะครับค่ะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกองบังคับการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกรมสอบสวนคดีพิเศษวันนี้แถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ในชื่อเครือข่ายบรรพตที่เผยแพร่ข้อมูลหมิ่นสถาบันมีทั้ง
พลเรือนข้าราชการข้าราชการนี่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเป็นถึงสรรพากรเขตบางพลัดชื่อนางอัญชันปรีเลิศเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อเพชรประกายเป็นผู้ดูแลด้านการเงินของสรรพากรเลยนะส่วนเอกชนก็จะมีนายดำรงชาญสิทธิโชคชื่อเฟซบุ๊กดำสำเลเป็นแอดมินเลยของเพจบรรพตไทยแลนด์คลิปนะครับนางสาวศิวพรปัญญาใช้เฟซบุ๊กชื่อศิวพรปัญญาไอ้นี่มีพฤติกรรมเลวมากคือเผยแพร่และติดต่อกับผู้ที่เคยถูกจับกุมมาก่อนอีกคนนายเงินคูณอุดมคุณากรใช้เฟซบุ๊กชื่อเงินคูณชินวัตรสงสัยเป็นลูกนอกสมรสมีหน้าที่เผยแพร่และหลอกขายผลิตภัณฑ์เพื่อหาเงินทุนอีกคนหนึ่งชื่อภัยสิทธิ์จิรประดับวงใช้เฟซบุ๊กชื่อประดิษฐ์สุขสมบูรณ์มีพฤติกรรมเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็อีกคนชื่ออีกตัวหนึ่งอ่ะนายธาราวานิชพงพันธ์ครับนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มเจ้าของเว็บไซต์โอเคไทยซึ่งตำรวจก็แบ่งเป็น3ระดับไอ้เครือข่ายบรรพตเนี่ยมีชั้นผู้นำทำหน้าที่คิดผลิตภาพและคลิปวิดีโอชั้นปฏิบัติการชั้นขี้ข้าทำหน้าที่เผยแพร่เว็บไซต์โซเชียลมีเดียและชั้นแนวร่วมอันนี้ชั้นเฮไหนเฮนั่นทำหน้าที่สนับสนุนด้านการเงินซึ่งผู้ต้องหากลุ่มนี้อยู่ระดับปฏิบัติการนัดประชุมลับเป็นระยะส่วนไอ้ตัวผู้บงการที่ชื่อบรรพตขณะนี้หลบหนีต่างประเทศและยังผลิตเนื้อหาหมิ่นสถาบันอยู่ก็เร่งจับมันสิครับท่านครับแต่นี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นมาตลอดนะครับว่าใครกระทำพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยกฎหมายจะต้องเข้าไปดำเนินการอย่างเข้มงวดและทันท่วงทีไม่ใช่ปล่อยคาราคาซังหรือปล่อยให้หลบหนีไปต่างประเทศอย่างที่เป็นมานะฮะดีแล้วมีลูกนอกสมรสชื่อเงินคูณชินวัตรด้วยค่ะวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมที่จะตรวจสอบคลองที่เตรียมจะทำตลาดน้ำที่ท่านประยุทธ์ได้เคยพูดเอาไว้นะคะจากสะพานอรไทยถึงสะพานชมัยค่ะและปรากฏว่าพอตรวจสอบค่ะเจอกระดูกมนุษย์ค่ะอยู่ในคลองเนี่ยนะคะคือข้อมูลก็ยังสับสนนะครับคือไปเจอถุงปุ๋ยแกะออกมามีกระดูกเขาบอกว่ากระดูกบางชิ้นก็ใหญ่เกินกว่าจะเป็นกระดูกมนุษย์แต่บางชิ้นเป็นกระดูกเชิงกรานของมนุษย์มันปนกันอยู่ค่ะเดี๋ยวรอตรวจสอบอีกทีนึงแต่ว่าสิ่งที่เจอนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีแผงวงจรไฟฟ้าขนาด250วัตต์เจ้าหน้าที่ EOD ยังไม่สามารถตอบได้นะคะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำระเบิดหรือเปล่าส่วนอีกชิ้นเป็นเศษกระป๋องแก๊สน้ำตาที่ใช้การไม่ได้แล้วและก็ยังพบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์กว่า25ชิ้นนะคะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีก็เตรียมเข้าตรวจสอบต่อไปค่ะส่วนคดีโกงเงินพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังตำรวจบอกว่ารู้ตัวบอสและเดี๋ยวจะเตรียมการจัดการกับบอสคนนี้นะฮะเห็นบอกรู้มาตั้งนานแล้วจัดการสักทีข่าวสาวจีนเหมาะกับคุณต้นมากเลยไม่คือผมอยากเห็นภาพจริงๆนะเพราะผมไม่เล่นเฟซบุ๊กถ้างั้นเอาภาพให้พี่ต้นดูหน่อยแล้วก็ดูว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าสาวจีนเขาตากชุดชั้นในที่สนามบินเชียงใหม่ขอดูภาพหน่อยแล้วชุดชั้นในสีชมพูเลยนะนี่ไงเป็นไงพี่ต้นนี่มันเป็นพนักพิงเก้าอี้ใช่ไหมใช่โอ้คือไม่รู้ว่าไปชื้นมาจากไหนอะนะแกคงชื้นนะฮะเออแกคงชื้นมากแล้วแกก็แบบกลิ่นแล้วไม่ทราบโอ้แม่เจ้าอุบาทจริงๆเนี่ยเจ้าของก็นั่งอยู่นั่นน่ะก็เฝ้าอยู่อ่ะจะได้ไม่มีใครขโมยเสื้อเทานี่น่ะเหรอนะส่วนเหตุการณ์เสียชีวิตของตัวประกันญี่ปุ่นนะครับวันนี้นายเสกวรรณเมธีอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าทางรัฐบาลไทยได้ส่งสารแสดงความเสียใจถึงญี่ปุ่นแล้วกรณีที่ตัวประกันถูกสังหารนะครับซึ่งวันนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเพิ่มเห็นอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์ก็ตำหนิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่เอาภาพขึ้นหน้าหนึ่งเป็นตัวประกันแล้วมีดจ่อคออยู่เลยเขาบอกว่าทำไมมึงไม่เอาตอนที่ปาดแล้วเลือดกระฉูดมาลงซะเลยล่ะมันก็อยากอยู่นี่เมื่อกี้มี SMS มาว่าอีกหน่อยพระคงมีเมียได้ผมจะบอกว่าพระมีเมียนานแล้วครับแต่ถ้าว่ากันนะผมว่าอีกหน่อยพระมีผัวมีผัวว้าวนะส่วนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับนายชินโซอาเบะก็เรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลช่วยกันทำงานเพื่อรับประกันความปลอดภัยของพี่น้องชาวญี่ปุ่นทั้งในและต่างประเทศหลังจากที่กองกำลังของรัฐอิสลามหรือ IS เผยแพร่วิดีโอการสังหารตัวประกันชาวญี่ปุ่นผ่านทางออนไลน์นายอาเบะบอกว่าเจ้าหน้าที่นิติบัญญัติที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีบอกว่าหากเรากลัวก่อการร้ายและตกอยู่ในภาวะไร้ระเบียบหลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรมนั่นเป็นสิ่งที่ผู้ก่อการร้ายต้องการและบอกได้ว่าเราจะไม่ให้อภัยผู้ก่อการร้ายที่โหดเหี้ยมนี้เป็นอันขาดญี่ปุ่นจะให้ความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ก่อการร้ายจะได้รับการลงโทษส่วนบิดาของนักบินจอร์แดนตัวประกันอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่ามูอัตอัล
คาซาเอเบะที่ถูกกลุ่ม IS จับตัวไปออกมาเรียกร้องขอให้กลุ่ม IS รับรองความปลอดภัยของชีวิตลูกชายและรีบปล่อยตัวนักบินหนุ่มส่วนขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทำงานเพื่อให้มีการปล่อยตัวลูกชายของเขาโดยท่าทีของรัฐบาลจอร์แดนคือยังคงเปิดประตูการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับตัวประกันทุกวิธีทางอย่างไรก็ตามบิดาของนักบินคาซาเอเบะปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกเกี่ยวกับกรณีที่ตัวประกันญี่ปุ่นได้ถูกสังหารไปแล้วครับรัฐบาลจอร์แดนยืนกรานว่าพร้อมจะแลกเปลี่ยนตัวประกันแต่ขอให้กลุ่ม IS ปล่อยตัวนักบินคาซาเอเบะเสียก่อนแล้วจอร์แดนจึงจะยอมปล่อยตัวนักโทษหญิงชาวอิรักไปให้โดยตอนนี้ทุกฝ่ายเฝ้าฟังข่าวความคืบหน้าของนักบินหนุ่มคนนี้ที่ยังไม่ทราบชะตากรรมครับค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่านักบินจอร์แดนคนนี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะว่าจอร์แดนเนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องให้มีการนำตัวเป็นๆเนี่ยนะคะมายืนยันเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันกันแต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยสังหารนายโกโตะชาวญี่ปุ่นนะคะครับค่ะปิดท้ายวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะใครกำลังทานอาหารเย็นอยู่ก็ทานอาหารเย็นแกล้งไปกับผัดหมี่โคราชของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันละกันหลานย่าโมคนหนึ่งค่ะพาไปดูบรรยากาศที่พลเอกประยุทธ์ผัดหมี่โคราชกันนะคะพี่ปูพี่ต้นกับหนิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ